สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะฮะก็มาอยู่กันในเกมแล็กล็อกเอ็มอินเทอร์เน็ตเลิฟ 2.0 นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องใบแปลงร่างแล้วกันนะครับว่าใบแปลงร่างครับใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปครับผมในวันนี้ก็ฝากกดไลค์ผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็ให้เราออกจากหมดถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ให้เข้าที่กระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าใบแปลงร่างเป็นยังไงนะครับนี่ครับมันจะเป็นรูปนี้เลยครับมันก็จะสามารถที่จะแปลงร่างได้นะครับซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือเรากดใช้แปลงร่างเป็นตัวอะไรมันก็จะแปลงร่างเป็นตัวนั้นนะครับตามชื่อของมอนสเตอร์นะครับแล้วมันก็จะมีเลเวลบอกด้วยนะครับว่าเลเวลของผู้ใช้จะต้องเลเวลเท่าไหร่นะครับถึงจะใช้ได้นะครับก็มันก็จะดรอปจากมอนสเตอร์ครับแล้วก็หาซื้อได้ที่นี่ครับไปที่พ่อค้าตลาดนะครับexchange นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปที่แผ่นจารึกแผ่นเสียงนะครับนี่ครับมีขายเพียบเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับก็แนะนำนะครับให้ไปหาซื้อพวกใบแปลงร่างที่เป็นพวกบอสนะครับพวกบอส MVP พวกมินิบอสนะครับมันจะมีเอฟเฟคต่อเราค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับอย่างผมเนี่ยผมจะซื้อดูละหานมานะครับอ่ะเดี๋ยวลองซื้อดูละหานมาให้ดูแล้วกันนะครับแค่500ครับถูกมากนะครับก็วิธีแรกนะครับวิธีแรกก็คือเราเอามันมาใช้นะครับแปลงร่างนะครับในแต่ละวันนะครับเพื่ออะไรนะครับคือถ้าเราแปลงร่างถูกครับอย่างสมมติผมแปลงเป็นดูละหานเนี่ยดูละหานเนี่ยคุณสมบัติของมันคือเลือดเยอะนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้คือสแตทผมนะก่อนจะแปลงร่างนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อใบแปลงร่างดูละหานมานะครับแล้วก็ทำการแปลงร่างเนาะข้อดีครับของใบแปลงร่างคือถ้าเกิดเราแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ที่เลือดเยอะนะครับเราสามารถเอาไปแทงที่ร้อยชั้นได้นะครับคือสบายๆนะครับนี่ครับอย่างผมเนี่ยกดแปลงร่างมาดูละหานเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราได้มาแน่จากดูละหานครับก็คือสกิลของมันนะครับแล้วก็สแตทของมันด้วยนะครับซึ่งดูละหานเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์สายกายภาพนะครับแล้วก็เลือดโคตรเยอะเลยครับอย่างเมื่อกี้เลือดผมแค่หลักหมื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะออกไปดูแล้วกดดูเลือดให้ดูนะครับอ่ะก่อนอื่นดูสกิลก่อนแล้วกันดูละหานก็จะมีสกิลอยู่นะครับ2อันนะครับถ้าเรากดไอ้ตรงกลางครับมันจะเป็นกลับร่างเดิมนะครับกลับเป็นร่างคนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเขาบอกจะกลับไหมถ้าเรายังไม่กลับเราก็ใช้ดูละหานไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลือดของดูละหานแล้วกันนะครับว่ามันเยอะประมาณไหนนะครับก็เยอะกว่าคนทั่วไปปกติแน่นอนนะครับนี่ครับประมาณ 2,400 2,500 นะครับก็จริงๆแล้วมันก็จะมีมอนสเตอร์ที่เลือดเยอะกว่านี้นะครับซึ่งเราไปใช้แทงบอลแล้วก็เอาไปแทงร้อยชั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างแรกนะอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถเอาใบที่เราไม่ต้องการมาขายก็ได้ครับที่ Exchange นะครับแต่มันจะขายยากนิดนึงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือบางเควสครับก็ต้องใช้ใบแปลงร่างเพื่อในการผ่านเควสแต่มันมีส่วนน้อยนะครับหลักๆผมก็จะเอาใบพวกนี้มาใช้ทำการแปลงร่างเพื่อเอาไปแทงบอลแล้วก็เอาไปแทงร้อยชั้นนะครับไปกับเพื่อนแล้วก็เป็นตัวแทงให้แล้วกันแล้วให้เพื่อนจัดการให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะคุณสมบัติของใบแปลงร่างแล้วกันนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับผมมีโคตรเยอะนะครับทั้งติดตัวทั้งในคลังคาฟ้านี่โหเพียบไปหมดนะครับแต่ก็เป็นแบบใบแปลงร่างกากๆครับเป็นมอนตัวเล็กๆครับไม่ใช่มอนของบอสนะครับถ้าเป็นมอนพวก MVP mini boss ก็มาหาได้ที่ exchange แล้วครับก็มาซื้อเอาราคาไม่แพงด้วยนะครับก็เราก็ได้ทั้งรูปลักษณ์ของมันนะครับได้สกิลของมันได้สเตตัสของมันนะครับรวมถึงมอนสเตอร์บางตัวที่มันวิ่งเร็วด้วยนะครับเราก็จะได้ความเร็วของมันด้วยนะโอเคผมก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe กับช่องเบิร์นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งครับไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนครับผมสวัสดีครับ